ข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตีคล้องร้องข่าวนะคะช่วงนี้เราก็จะมาที่กิจกรรมภารกิจของแต่ละสำนักงานเขตพาไปเที่ยวใช่ค่ะนะคะพาไปเที่ยวแต่ละพื้นที่เลยไปลงพื้นที่แรกเขตประเวศเลยนะคะคือแต่ละสำนักงานเขตเนี่ยรับหมดส่งมารับหมดทุกสิ่งทุกอย่างรับหมดนี่รับอะไรคะรับหมดของที่คุณผู้ชมไม่ต้องการแล้วขายาแม้กระทั่งของที่มันเคยใช้ได้ดีเครื่องเรือนชำรุดนะคะวัสดุอลูมิเนียมคือคุณพี่เขารับทุกเรื่องราวรับทุกปัญหาจริงๆใช่ค่ะถึงขั้นว่าแบบไปบริการถึงหน้าบ้านเลยนะคะขอแค่คุณผู้ชมเนี่ยเก็บรวบรวมไว้แล้วก็มาวางไว้ที่หน้าบ้านแค่นั้นเองพี่เขาก็จะไปเก็บให้นะคะเขตประเวศล่าสุดเขามีการจัดกิจกรรมนี้เลยไปดูกันค่ะเป็นกิจกรรมที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะแฟนเมโทรทีวีวันทิ้งขยะชิ้นใหญ่คราวนี้เนี่ยจัดที่เขตประเวศนะคะเขาก็เลยชวนชุมชนคลองมอนนะคะมาร่วมกันทิ้งของเหลือใช้กำหนดจัดนะคะขยะในที่นี้หรือของที่จะทิ้งแล้วนะคะรวมหมดเลยค่ะพี่มะปรางจะเป็นวัสดุอลูมิเนียมขยะรีไซเคิลได้ของเหลือใช้ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอะไรแบบนี้นะคะอันนี้แต่ขอนี้เป็นชิ้นใหญ่นิดนึงดีกว่าชิ้นเล็กเราทิ้งแบบเราหาที่ทิ้งได้ง่ายใช่ไหมแต่ชิ้นใหญ่มันจะแบบมีพัดลมด้วยจ้านะคะพัดลมนี่ก็ใหญ่อยู่นะคะบอกแล้วอะไรที่เสียหายเนี่ยส่งมานะรับหมดเลยยกเว้นอย่างเดียวเนื้อเก่าอย่ามาขายเคยนะน้องเคยเห็นจังหวัดหนึ่งอ่ะมีประกาศขายอ่ะประกาศสงสารประกาศขายเนื้อเก่านะคะแต่คาดว่าตอนนี้ไม่รู้ทีมงานของเราขายมีชีวิตอยู่หรือเปล่าขายไหมคะไม่รับอันนี้กรุงเทพมหานครไม่รับนะคะส่งมาได้หมดเลยนะคะนอกจากของเหล่านี้เขาบอกยังมีบริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมันด้วยแต่ขออย่างเดียวพี่มะปรางถ้าอยากให้ทางสำนักงานเขตเนี่ยเขาไปสูบเนี่ยสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเนี่ยแจ้งล่วงหน้านิดนึงแจ้งล่วงหน้านิดนึงใช่ค่ะนะเมื่อกี้บอกว่าเมียเก่าคุณฟังก็มองหาทีมงานของเราเอออยู่ไหนกันเนาะมีกันหรือเปล่าพวกโสดกันหมดแบบนี้ส่วนใหญ่จะไม่อยู่ในโลกนี้ไปไม่อยู่ในโลกนี้คือโดนไปละใช่โดนเก็บไปละนะอ่ะต้องบอกว่าสิ่งของเหลือใช้ชิ้นใหญ่ๆที่ทุกคนทิ้งถ้าในต่างประเทศค่ะเขาบอกว่านักเรียนไทยในต่างประเทศหลายคนเวลาไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศเนี่ยพวกนี้คือแพงราคาสูงเวลามีใครมาวางเอาไว้เนี่ยคือทิ้งแบบบ้านเราอย่างเงี้ยก็จะไปเก็บมาเอามาซ่อมแซมแล้วก็เอามาใช้อันนี้เป็นข้อแนะนำนะคะมีเพื่อนคนหนึ่งคือไปเรียนต่อแล้วบอกว่าเงินที่คุณพ่อคุณแม่ให้ไปเนี่ยเก็บไว้ในกระเป๋าจ้ะแล้วนางก็เอาไปเอาเก้าอี้โต๊ะเตียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ฟูกนางบอกว่านางซื้อใหม่ฟูกนี้ซื้อใหม่เถอะเดี๋ยวได้ของแถมนะดีนะกลายเป็นของวินเทจใช่ใช่ค่ะอันนี้เป็นคำแนะนำนะคะดีๆที่นำมาฝากกันอ่ะไปที่เขตคลองสานกันบ้างค่ะมีการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำน้องลูกน้ำบ้านอยู่ย่านนี้หรือเปล่าเท่าไหร่คะคลองสานเคยอยู่ตอนเด็กๆจริงๆนะเนี่ยฝาท่อเนี่ยหายบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่เดี๋ยวเราไปดูที่เขตคลองสานกันค่ะนี่ล่ะคือก็ไม่หายนะอะไรหรือเปล่าฮะนะต้องบอกว่าภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นเรื่องของฝาท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตคลองสานเนี่ยเขามีการชำรุดนะคะเนื่องจากว่ามีการใช้งานมานานนั่นเองนะคะพี่ๆกลุ่มงานระบายน้ำเขตคลองสานเนี่ยก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ค่ะไปแก้ไขฝาท่อระบายน้ำที่มีการซุดตัวลงนะคะแล้วก็ซุดตัวแบบเสียงดังด้วยนะดังโพะเลยทีเดียวที่ซอยเจริญรัตน์นะคะซอยเจริญรัตน์8นั่นเองค่ะก็มีการลอกท่อระบายน้ำบริเวณปากซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน3ให้ด้วยนะคะซ่อมตะแกรงรับน้ำชำรุดให้ด้วยแล้วก็มีการดำเนินการที่บริเวณซอยเทียมบุญยังค่ะอ่ะอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้นะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันที่จะดูแลบางทีเขาบอกว่าคนที่ทำให้ชำรุดเนี่ยบางทีก็เป็นการเวลาไงที่ใช้งานกันมานานๆนะคะไม่มีใครอยากจะให้มันชำรุดเสียหายหรอกนะคะแต่ดีกว่าหายนะจ๊ะใช่ถ้าแบบว่าไม่ได้หายเพราะธรรมชาติแต่ว่าเกิดจากคนนะคะปิงอันเนี้ยแล้วก็ขโมยไปอันนี้ก็คงจะไม่ดีแน่ๆเลยนะคะมาต่อกันที่เขตดินแดงบ้างข้ามไปที่ดินแดงนะคะเขาไปแก้ปัญหาทางเท้าให้มันสวยงามขึ้นค่ะพี่มะปรางเดี๋ยวไปดูภาพกันเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะเขตดินแดงหรอกแถวบ้านคุณผู้ชมเองก็ต้องเคยเจอนะคะเวลาขับรถไปตามท้องถนนหรือแม้กระทั่งเราเดินอยู่ในซอยเนี่ยจะเห็นอย่างเงี้ยป้ายเยอะมากแผ่นภาพเยอะมากเรานึกว่าเข้ามาในแกลเลอรี่ศิลปะอะไรสักอย่างแต่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะคะหันซ้ายหันไปอุ้ยทำไมมันไม่ใช่เลยนะคะมันบดบังทัศนียภาพแล้วก็โดยเฉพาะคนขับรถอย่างเงี้ยพี่มะปรางใช่ไหมคะรถเราก็เยอะกันอยู่แล้วบนท้องถนนนะคะมีป้ายมาบังเนี่ยยิ่งเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทีนี้พี่ๆทางเขตนะคะเขาก็เลยลงพื้นที่เลยค่ะหลังจากท่านผอ.เขตดินแดงนะคะคุณสายศรีฮิรันประเสริฐวุฒิพร้อมผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆนะคะไปตรวจพื้นที่มาท่านก็ได้เห็นกับตาเลยนะคะว่าโอ้โหป้ายมันเยอะจริงๆนะคะเธอแก้ปัญหาจัดระเบียบทางเท้าทั้งหมดเลยค่ะก็ไปกันหมดเลยคณะผู้บริหารนะคะแล้วก็พี่ๆเจ้าหน้าที่ของทางเขตเนี่ยเขาก็ไปจัดเก็บนะคะเพราะว่าหลายป้ายนะคะพี่มะปรางที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยคือมันผิดกฎหมาย
นะคะคือไม่ได้ขออนุญาตใช่ไหมคะใช่ไม่ได้ขออนุญาตนะคะมันค่อนข้างจะรกหูรกตามากเลยนะคะดังนั้นคุณผู้ชมอาศัยอยู่แถวไหนเจอแบบนี้แจ้งทางเขตได้นะคะทางเท้าเราจะได้สะอาดด้วยนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันค่ะเพราะว่าในเรื่องของการจราจรบางทีก็บดบังทัศนวิสัยในการจราจรด้วยนะคะเขตดินแดงน้องลูกน้ำสังเกตไหมมีข่าวบ่อยมากใช่ไหมคะพอเขาบอกว่าประชาสัมพันธ์น่ารักอ๋อใช่ไหมคะทีมงานเราก็ไปที่ของเราก็ลงพื้นที่ตลอดเลยนะคะประชาสัมพันธ์น่ารักท่านผอ.ลงพื้นที่ตลอดทีมงานของเราก็เลยแบบว่าไปเยี่ยมบ่อยนะขอเบอร์กันมาด้วยทีเดียวนะคะอ่ะต่อเนื่องกันไปค่ะพี่ๆฮีโร่ดับเพลิงหัวหมากค่ะเขามีการไปดับเพลิงคือดับไฟเนี่ยที่ซอยศรีนครินทร์อ่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันนะคะเหตุการณ์แบบนี้นะคะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยต้องบอกว่าควันขโมงเลยทีเดียวนะคะต้องบอกว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะที่ซอยศรีนครินทร์7เขตบางกะปิค่ะที่เกิดเหตุนะคะอยู่บริเวณชุมชนลำสาลีบ้านเลขที่2ทับ1ค่ะซอยศรีนครินทร์7ถนนศรีนครินทร์แขวงหัวหมากเขตบางกะปินี่เองเป็นลักษณะบ้านไม้ชั้นเดียวโอ้ดูสิคะไม่ธรรมดาเลยพอเห็นเพลิงแบบนี้นะคะจำนวนความเสียหายทั้งหมด24หลังคาเรือนค่ะลุกลามรถยนต์เสียหายไปด้วย3คันนะคะรถจักรยานยนต์เสียหายจำนวน3คันด้วยกันพื้นที่เสียหายโดยประมาณ400ตารางวาค่ะก็มีการสันนิษฐานในเบื้องต้นนะคะว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณปลั๊กไฟฟ้าที่ฝาผนังหลายครั้งนะที่เราพยายามที่จะเตือนว่าพยายามดูอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในบ้านของเราเป็นอุทาหรณ์นะว่ามันอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยดีหรือเปล่าหรือว่ามีสายไฟยื่นออกมาไหมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แม่ต้องบอกว่าไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะแล้วที่สำคัญมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน1รายนะคะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเอาไว้ได้ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่นั้นก็มีการบาดเจ็บหนามบาดบริเวณใบหน้าด้วยนะคะก็มีการไปส่งโรงพยาบาลเอาเป็นว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะท่านเลยนะคะพี่ฮีโร่เขาฝากบอกใช่ไหมกรณีไฟฟ้าลัดวงจรแบบนี้พี่มาปราบางทีเรามองข้ามไปมันเกิดจากปักพ่วงอ่ะคือเราพ่วงแล้วพ่วงอีกพ่วงแล้วพ่วงต่อกันไปอีกยิ่งรูเสียบเยอะเท่าไหร่แล้วก็เสียบเท่านั้นแล้วเราก็พ่วงต่อไปมากเท่านั้นด้วยนะคะอันตรายนะคะที่เห็นอุ้มอยู่นี่ไม่ใช่ปักพ่วงนะญาติเรามาแล้วญาติมาค่ะน้องแมวเอาอีกแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยไม่ได้โดนเหล็กเสียบช่วงนี้มีข่าวแมวโดนเหล็กเสียบบ่อยมากเลยนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นช่วงหนาวของเขาหรือเปล่านั่นน่ะสิคือแมวจะชอบสถานที่อบอุ่นไงแล้วบางตัวนี้ยิ่งตัวเล็กๆอ่ะจะยังแบบรู้เท่าไม่ถึงการชอบไปนอนเด็กกันเนาะแมวเด็กใช่แล้วนะคะยังตัวเล็กมากเลยคราวนี้ก็ไปซ่อนแถวๆบางซ่อนนะสมชื่อเลยทีเดียวนะคะไปอยู่ใต้ท้องรถยนต์ยี่ห้อเปอร์โยสีบรอนเงินนะคะบอกหมายเลขทะเบียนมาด้วยบอกหมดเลยนะคะเจ้าของก็ถ้าคิดว่าน้องแมวให้โชคทะเบียนก็สวยได้เลยนะทะเบียนก็สวยอยู่นะคะปรากฏว่าพี่ๆก็ไปมุดที่ใต้ท้องรถเหมือนกันเพื่อเอาน้องแมวตัวนี้ออกมานะคะเขาบอกกันว่าใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวเพราะตัวก็เล็กไงแล้วพอเห็นมือพี่ฮีโร่ใหญ่ๆเข้าไปก็วิ่งหนีไม่รู้ว่าอะไรนะคะก็กลัวอะไรแบบนี้เหมือนเด็กน้อยนะคะถูกต้องเลยกว่าจะช่วยออกมาได้แต่สุดท้ายปลอดภัยนะคะขอบคุณพี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงบางซ่อนด้วยค่ะเดี๋ยวพากันไปคราวนี้ค่ะปกติแล้วน้องเขาไม่ค่อยมาหาเรานะใช่ใช่เขาไม่เคยมาเยี่ยมเยือนรายการเราเลยตัวนี้นกแก้วจ้าค่ะไปติดบนเสาไฟฟ้าอุ้ยนกติดอยู่บนเสาไฟคือมันก็เป็นเรื่องปกติไหมใช่แต่ว่า นี่คือนกแก้วเขาอาจจะมีความสวยงามเป็นที่โดดเด่นนะแล้วก็มีเจ้าของแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาอยู่บนที่สูงมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเขาบอกว่าพี่ๆฮีโร่เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนกแก้วที่ติดอยู่บนเสาไฟฟ้านะคะแล้วก็มีการไปดำเนินการช่วยเหลือกันเลยที่บ้านเลขที่69ทับ98หมู่บ้านจิตนารานะคะซอยสาราธรรมศพ20ถนนสาราธรรมศพแขวงสาราธรรมศพเขตทวีวัฒนาเขาบอกว่าสายไฟเนี่ยอาจจะพันขาน้องอแล้วน้องก็เลยไปไหนไม่ได้นั่นแหละค่ะแล้วก็ที่สำคัญเป็นสายไฟแรงสูงด้วยนะคะแต่ก็ต้องขอบคุณคนที่เห็นแล้วก็แจ้งพี่ๆคือตาดีมากใช่นะคะเรายังมองไม่เห็นเลยนะคะแต่สุดยอดจริงๆนี่แหละค่ะคนไทยใจดีแล้วก็รักสัตว์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าช่วยเหลือไม่ได้นะคะแจ้งพี่ฮีโร่เลย199แอดไลน์ไปก็ได้นะคะพระราม199เกิดปัญหาปุ๊บถ่ายรูปส่งไลน์ให้พี่ฮีโร่คือการถ่ายรูปแล้วส่งไลน์ก็ดีนะคะเพื่อว่าป้องกันในเรื่องของการแจ้งเท็จหลังๆเนี่ยเขาบอกว่าการแจ้งเท็จเยอะมากน้องลูกน้ำวันนี้ก็มีค่ะพี่มะปรางสรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัยนะคะมีเหตุแจ้งเท็จด้วยนะคะรวมถึงเหตุอื่นๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเหตุอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในรอบวันค่ะไปเริ่มต้นที่นี่เลยนะคะเพลิงไหม้อาคารสิ่งของภายในอาคารที่เรารายงานไปนะคะก็มี1รายมีไฟฟ้าลัดวงจร1รายนะคะอันนี้เป็นพวกอัคคีภัยทั้งหมดเพลิง
ิงไหม้หญ้าขยะอีก11รายนะคะยังมีอยู่เรื่อยๆนะคะ ค่ะส่วนจับบรรดาสิงสาธารสัตว์นะคะสัตว์เลื้อยคลาน61รายนะคะรังต่อแตนผึ้ง9รายช่วยเหลือสัตว์8รายนะคะและแจ้งเท็จค่ะข้างล่างนั้นเลยนะคะที่ดอกจันไว้เลยค่ะแจ้งเท็จ1รายเดี๋ยวเราส่งทีมงานเราไปจัดการมั้ยนั่นน่ะสินะคะทีมงานเราไม่ธรรมดานะแชมป์มวยโลกนะใช่มั้ยคะเขาบอกว่าเหตุการณ์แจ้งเท็จเนี่ยเคยทำให้คนที่เขาจะแจ้งเรื่องจริงโทรมาไม่ติดแล้วสุดท้ายเขาเสียชีวิตอันนี้คือเรื่องจริงนะเกิดขึ้นในบ้านเรานะคะต้องบอกว่าอย่าแจ้งเท็จกันนะคะต้องร่วมด้วยช่วยกันเราไม่อยากให้สายด่วนของพี่ๆฮีโร่199เนี่ยเป็นเครื่องเล่นหรือว่าเครื่องมือของใครเลยนะคะร่วมด้วยช่วยกันดูแลบ้านเมืองนะเหมือนเนี่ยนิทานเด็กเลี้ยงแกะเดี๋ยววันนึงเกิดเหตุขึ้นจริงๆเงี้ยพี่ฮีโร่ไม่ช่วยนะนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวน้องลูกน้ำคราวหน้าเดี๋ยวเบรกหน้าเปิดหมวกเปิดท้ายจ้าอีกแล้วเปิดก้นของเรานะค่ะได้เวลาช็อปแล้วค่ะใช่แล้วเขาบอกว่าเป็นการเปิดแบบฟรีๆด้วยค่ะเดี๋ยวครู่เดียวค่ะ